ตอนนี้ผมกับเจียวกำลังเดินมาที่โรงเรียนของสโนกับซีซีครับเพราะวันนี้เป็นวันที่เขาจัดงานอะไรนะจัดงานคริสต์มาสแล้วก็แอนแฮปปี้นิวเยียร์นั่นแหละครับลมแรงมากที่นี่เนี่ยแหละครับอากาศที่นี่หนาวมากนะฮะพอดีตอนนี้แดดออกก็เลยอุ่นนิดนึงช่วงนี้ก็ไม่สบายกันหมดอ่ะแล้วก็เด็กเนี่ยไม่สบายกันแบบว่าหายแล้วก็เป็นหายแล้วก็เป็นนะครับแต่วันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปผมจะบอกนิดนึงนะครับก็คือน้องสโนว์เนี่ยเมื่อคืนก็ไปเข้าโรงพยาบาลมานะครับใส่น้ำเกลือเนี่ย2:00แล้วกลับมาถึงบ้าน5:00นะฮะแล้วก็เขานอนแค่ประมาณถึงบ้าน5:00กว่าจะนอนจริงๆก็5:00กว่านอนประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเขาก็บอกว่าเขาจะมาโรงเรียนตอนแรกเรา2คนจะไม่ให้มาแล้วนะแต่เขาบอกว่าเขามีการแสดงของเขานะครับที่เขาซ้อมไว้ตั้งนานแล้วแหละก็เขาแบบไม่ได้อะเขาตื่นแล้วก็ขอมาโรงเรียนใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเพราะว่าเขาหายแล้วเขาหายแล้วเต้นรำได้เจ็บหูด้านในฮะอักเสบก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องสโนว์เขาแสดงอะไรนะครับส่วนพี่ดีซีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเขาก็สบายดีนะครับเขามาตั้งแต่เช้าละผมเองก็ไม่ค่อยได้หลับเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันฮะคราวนี้มีแสดงแบบเดี่ยวๆมั้ยดูในลิสต์ก็เหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีใช่มั้ยอันนี้คือแสดงเป็นห้องๆไม่เหมือนคราวที่แล้วนะครับที่งานของซีซีนั้นน่ะนั้นเขามีแสดงเดี่ยวด้วยเพราะนั้นงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะงานวัดนั้นคือโชว์อันนั้นคือโชว์อะไรจำไม่ได้แล้วนะครับห้องน้องสโนว์ฮะห้องน้องสโนว์ครับผมมาแล้วครับใส่ชุดนี่แม่ยังแดงๆอยู่เลยน้องสโนว์ไปครับหลับแค่3ชั่วโมงกว่าแล้วก็ไม่สบายด้วยนี่กำลังตั้งแถวเดี๋ยวจะเข้าไปครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของอนุบาลฮะของน้องซีซีนี่เป็นประถมครับผม
สวัสดีค่ะหน่อยสิสวัสดีค่ะหน่อยนะสงสัยมึนๆอยู่ฮะไม่สวัสดีค่ะนะเอานี่ข้อมูลนี้เขาก็เป็นนักเรียนใช่ไหมมีครูกับนักเรียนอ๋อชั้นสูงนักเรียนระดับมัธยมนะครับที่เห็นเนี่ย3คนแต่ที如果你们可以把手机调到静音的话，就非常感激大家。Also, there's a couple of bathrooms in our facilities. One is upstairs here, and the other is inside the school. So either one of those bathrooms is fine. You need to use the restroom during the performance. มาแล้วครับเดี๋ยวรอพี่ฮะรอพี่ซีซีเสร็จก่อนนะครับตอนนี้น้องสโนว์เสร็จแล้วว่าซีซีอยู่ตรงกลางฮะเขาก็ไม่ได้บอกวิอาเกนิเจอร์这个之前是三年级他们要做表演一首诗作于罗伯特布洛斯特是有名的美国的
การแสดงเสร็จแล้วยกเก้าอี้กลับไปที่ห้องตัวเองนะเดี๋ยวทางโรงเรียนเขาจะเลี้ยงเด็กนะครับเลี้ยงข้าวเด็กที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปด้วยนะพ่อแม่นะไปดูบรรยากาศโรงแรมอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจัดยังไงก็คือเขาจัดแค่เลี้ยงข้าวเฉยๆครับอันนี้เป็นโรงแรมกี่ดาว5 ดาวเปิดใหม่เหรอเน้นโรงแรมครอบครัวแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารเป็นต่างชาติผู้บริหารเป็นคนต่างชาติคนนี้มาจากไต้หวันพวกโทรพวกไต้หวันข้างหลังนี่เป็นภูเขาหิมะมังกรหยกครับเป็นโรงแรม5ดาวที่ใกล้ภูเขาหิมะมังกรหยกมากที่สุดครับในที่เจียงฮะตอนนี้กำลังลงทะเบียนกันอยู่ครับพวกนี้คือเป็นเด็กที่พ่อแม่มาพักโรงแรมแล้วก็เด็กก็ฝากไว้ที่พนักงานแล้วไปไหนจะมีพนักงานพาไปแล้วก็เขาจะทำกิจกรรมให้เด็กเต้นรำด้วยอะไรด้วยวาดรูปถ่ายรูปคือเขาจะจัดการหมดเลยไงถ้าเรามาพักที่นี่ก็คือเขาจัดการเด็กให้เราก็คือจองทานอาหารแล้วอาหารเป็นอะไรบุฟเฟ่หรือว่าบุฟเฟ่แล้วพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ก็ไปเที่ยวผมพ่อแม่จะว่ายน้ำจะออกไปเที่ยวหรือว่ายังไงก็คือเที่ยวในโรงแรมนี่ใช่ไหมโรงแรมหรือว่าจะไปข้างนอกก็ได้ก็คือเขาฝากให้คนอื่นเลยกล้าฝากเหรอก็แบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ไงเป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรครับเมดครับเมดอะไรใช่ Hi 你看一下 Snowy 前面可以吃饭了下来自己走好不好 Snowy 自己走自己Snowy 自己走 Come on 自己走哦好了你跟着姐姐你跟着姐姐宝贝 OK 你可以那个咱们都是一起的吗啊，对，都是学校的。啊，都是学校的，要不要我帮你们先选个位置？啊，我们家四个，谢谢。你们找个位置先。好的。要不要坐在这儿？啊，取餐台都能方便一些。可以，这个、行，好的。沙发位置。好的。谢谢。东西放下，我们可以取餐了，好不好？好吧，去拿东西吧，谢谢啊。跟上给们喝口罩的。ต้องรับเด็กอย่างดีก็คือเขามีประสบการณ์ทางนี้ด้านนี้อยู่แล้วไงอ๋อต้อนรับเด็กแล้วผู้ใหญ่ไม่ต้อนรับใช่ไหมผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของตัวเองเถอะเพราะปกติเขาต้องถ้าเป็นโรงแรมอื่นจะต้องต้อนรับผู้ใหญ่เป็นพิเศษแต่นี่คือเข้าใจเด็กเป็นพิเศษใช่เล่นกับเด็กอะไรกับเด็กเอาไว้อีกอย่างเนาะ
นี่อะไรอาหารทะเลอาหารทะเลแล้วก็มีทั่วไปนะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมพาดูอาหารคร่าวๆนะครับอันนี้ผลไม้ครับก็กว้างเหมือนกันครับที่นี่ตัวนี้เป็นสลัดครับผมนี่เป็นสลัดฮะสลัดแล้วก็กลุ่มผลไม้พวกนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจรีวิวร้านอาหารไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็เลยเอาคร่าวๆก็พอเพราะว่าคลิปช่วงต้นมันยาวแล้วนะฮะก็เอาผ่านๆแล้วกันอันนี้ก็เป็นพวกเป็นอาหารจีนนะฮะโอเคอันนี้เป็นพวกติ่มซำเป็นติ่มซำครับซาลาเปาพวกนี้ขนมจีนตรงนี้ก็เป็นพวกเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะครับเส้นๆฮะวุ้นเส้นบะหมี่พวกนี้ครับบริเวณนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มแถวนี้ไม่มีละแถวนี้เป็นที่นั่งทั้งหมดละครับอ๋อมีโซนนั้นอีกนิดนึงนี่เป็นอะไรนี่เป็นโอเคพวกของหวานครับนี่อะไรอ๋อนี่เป็นพวกน้ำธัญพืชที่กดเองได้นะฮะน้ำธัญพืชคือแถวนี้เป็นพวกอาหารอะไรเนี่ยสเต็กครับพวกสเต็กฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นพิซซ่าพวกนี้ครับเขากำลังทำนี่ฟิฟิป้าป่าชอบอันนี้มากเลยข้าวโพดใส่อันเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมกินง่าย มันไม่ต้องกัดใช่ไหมทุกทีกัดแล้วมันติดฟันไงอันนี้แค่ดึงมันก็ออกแล้วฮะเนี่ยครับอันนี้เป็นหอยที่เขาเสียบไม้ฮะก็ไม่ต้องแกะนะ พอเขาเสียบที่ตัวหอยอยู่แล้วครับที่นี่เป็นที่เขารวมเด็กค่ะที่เนี่ยมันเหมือนแบบที่ปาร์ตี้ของเด็กอ่ะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ที่แบบว่าปาร์ตี้ของผู้ใหญ่นะครับมาที่นี่คือแบบว่าเด็กสนุกสนานมากเลยนะ
มีทั้งเล่นทั้งการแสดงทั้งในหลายๆอย่างเนี่ยคือสนุกมากเลยฮะแปลกดีครับผมไม่เคยเห็นในครั้งแรกครับ你们在打麻将？不是，我们在对打麻将。我玩麻将了，我没在练一手。ที่เห็นตรงนู้นนะครับไม่ใช่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนนะฮะเป็นกิจกรรมที่โรงแรมเขาจัดให้เด็กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีแค่โรงเรียนที่เราที่มากันนะครับมีแขกของโรงแรมจริงๆด้วยที่เป็นเด็กอยู่ตรงนั้นนะครับน้องสโนก็เล่นด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับผมมีคลิปแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงวันธรรมดานะครับจันทร์ถึงศุกร์ผมก็ยังสอนพวกทำธุรกิจสอนพวกทำธุรกิจออนไลน์นะครับหารายได้เสริมอาชีพเสริมพวกนี้นะครับติดตามกันได้ทุกๆวันครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas